สวัสดีครับสวัสดี FC นะฮะวันนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายนะครับเรื่องพระหลวงพ่อโสธรนะรุ่น80ปีกรมตำรวจที่เป็นพระบูชาบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าผมมีทำคลิปนะครับโดยเฉพาะพระบูชาไปบ้างหรือยังนะครับก็เนื่องด้วยช่วงนี้นะมีคนเขาเรียกว่าอะไรมีลูกค้านะครับมาถามเรื่องของพระบูชานะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะใครมีก็นำมาปล่อยผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะนะครับอธิบายให้ดูว่าเบื้องต้นจะต้องดูอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับใครที่ดูไม่เป็นนะฮะแล้วก็ฝากหลายคนด้วยนะครับหลายคนเนี่ยพยายามเอาราคาพระผมเนี่ยเป็นแบบที่ตั้งเลยนะฮะก็ขออนุญาตนะครับเมื่อนำราคาผมไปใช้แล้วเนี่ยนะครับเอามาขายผมบ้างก็ได้นะครับนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะนะครับก็เดี๋ยวจะบอกตามในหนังสือผมละกันนะครับผมขี้เกียจแบบว่าเปิดคอมนะฮะแล้วก็นะฮะขึ้นรูปให้ FC ดูนะฮะเพราะว่ารูปผมในคอมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวอาจจะเสียเวลาในการหานะก็ใช้การอธิบายในหนังสือเลยละกันนะครับนี่ครับก็พระบูชานะกรมตำรวจ80ปีนะครับเดี๋ยวอธิบายกันแบบเรียวๆเลยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะนะครับใครที่แบบอยากจะรู้เรื่องพระบูชานะอดทนรอนิดนึงนะฮะโอเคนะก็นี่นะครับพระบูชานะ80ปีกรมตำรวจนะครับขนาดหน้าตักก็จะ9นิ้วนะฮะเนื้อเนี่ยนะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็นำมาชุบทองนะฮะนี่แบบนี้นำให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะฮะนะครับบูชาตอนนั้นนะฮะก็คือองค์ละ 9,000 บาทนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเนื้อก็จะเป็นทองแดงนะครับทองเหลืองดิกเกิลนะฮะขนาดหน้าตัก9นิ้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เปิดให้ดูนะครับก็ใครดูอาจจะลายๆตานิดนึงนะก็ขออนุญาตอดทนรอสักนิดนึงนะฮะโอเคนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับใครที่ดูพระบูชาไม่เป็นนะครับเบื้องต้นก็คือการวัดขนาดหน้าตักที่เขาเรียกว่ากี่นิ้วกี่นิ้วนะฮะเขาจะวัดบริเวณจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะฮะนะครับว่ากว้างขนาดเท่าไหร่นะครับก็จะมี9นิ้ว3นิ้วนะครับ5นิ้วนะครับ6นิ้วไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้นะก็วัดเอานะครับแต่เบื้องต้นกรมตำรวจ80ปีนะสำหรับพระบูชานะครับก็มีขนาดเดียวก็คือ9นิ้วนะครับแล้วก็มีเนื้อเดียวนะครับก็คือเงินชุบสางประสัดนะครับตามที่ผมบอกแบบนี้นะฮะด้านใต้ฐานก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพระค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะสังเกตนะครับใครที่แบบดูนี่ดูบริเวณอย่างนี้นะนี่ถ้ามีตาแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จะเป็นอีกบล็อกนึงนะครับโดยปกติจะเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้สังเกตนะครับจริงๆในหนังสือผมก็จะบอกหมดแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะสำหรับใครที่ไม่มีหนังสือนะครับใบหน้าก็จะมีผมมีหลากหลายแบบเหมือนกันนะฮะน่าจะมีประมาณสัก 2-3 บล็อกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีหน้าเล็กนะฮะแล้วก็นี่ที่ผมบอกนะครับใบหน้าท่านจะเรียวเล็กนะครับไม่อวบหน้าใหญ่นะฮะนี่คอก็จะเป็น3ขีดแน่นอนนะลักษณะจะเป็น3ขีดอยู่แล้วนะครับนี่ลักษณะเบื้องต้นนะครับส่วนนาคนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ผิวจะค่อนข้างมันนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ผิวเนี่ยนะครับถ้าเก็บไม่ดีนะจะเป็นผิวแบบสนิมขึ้นนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมให้สังเกตว่าถ้าพระนะครับการดูพระผิวเดิมเนี่ยนะครับถ้าพระเขาสภาพสวยมากนะคุณอาจจะต้องดูว่าเขาเก็บลักษณะยังไงนะบางทีนะครับมีที่ไปทำผิวใหม่นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมยังไม่เคยเห็นทำผิวใหม่นะครับนอกจากเจ้าของเก็บอย่างดีนะครับนะผิวก็จะสวยนะฮะรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นพระบูชานะครับเขาจะมาพร้อมกับกล่องเลยนะครับผมไม่มีรูปกล่องให้ดูนะจริงๆอยู่ในคอมผมไม่ได้เปิดนะนะมาพร้อมกล่องเลยนะครับโอ้บรรจุอย่างดีมากแล้วก็ห่อพระด้วยพลาสติกก่อนด้วยนะครับเป็นเหมือนถุงแบบถุงพลาสติกใส่ๆอ่ะครับหุ้มพระมาอีกทีนึงแล้วก็พันแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครรับมาแล้วไม่ได้แบบ
ออกมาใช้เลยเนี่ยพระก็จะสภาพโอเคนะครับแต่ก็มีนะครับถ้าอากาศเข้านะยังไงก็เป็นรอยแบบอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นรอยแบบผดๆนะครับถ้าจับเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นสักสากมือหน่อยนะครับโดยปกติถ้าสภาพดีเนี่ยจับมาก็จะลื่นเลยนะฮะนี่อันเนี้ยตัวส่วนมากก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับแล้วก็รอยแบบนี้นะครับใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะมีน็อตยึด2ฝั่งอย่างนี้นะฮะนะครับนี่ก็ยึดตัวนี้นะครับนี่ลักษณะตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นตัวนี้นะครับยึดกันนะฮะแล้วก็สังเกตนะครับรุ่นนี้จะต่อโค้ดนะฮะทุกองค์เลยนะครับนี่จะต่อบริเวณนี้ผมไม่แน่ใจเห็นไหมนะครับภาพอาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ถ้าอย่างนี้นะครับผิวจะค่อนข้างใสเจ้าของอาจจะเช็ดบ้างนะครับนี่แล้วก็แบบนี้นี่ครับต่อโค้ดจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่นะครับถ้าผิวดีพระก็จะสภาพสวยนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่มีเลขตอกนะครับจะต้องลึกนะฮะบางทีไม่ลึกก็มีนะครับเพราะว่าการตอกเนี่ยเขาใช้มือเนาะเขาไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับนะฮะบางทีตอกเนี่ยบางทีเนี่ยทำให้ผิวทองเนี่ยหลุดเลยนะก็มีนะครับแต่ผมแนะนำอย่างนี้นะผมเคยเห็นสำหรับบางองค์ที่ไม่มีโค้ดนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าพระก็เป็นพระแท้แหละฮะแต่เพียงแค่ว่าต้องบอกก่อนว่าโดยหลักปกตินะครับพระรุ่นนี้จะต่อโค้ดนะครับดังนั้นการต่อโค้ดเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นมาตรฐานสากลที่เขานิยมเรียกกันนะครับถ้าไม่ต่อโค้ดก็เพียงแค่ว่าพระนะครับอาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับหรืออาจจะทำเกินมานะครับเลยไม่ได้ตอกนะครับหลงลืมเนี่ยก็อาจจะเป็นมีบ้างแต่อาจจะส่วนน้อยนะก็ยังไงก็มองเป็นพระแท้แล้วกันนะครับนะแต่เพียงแค่ว่าเป็นตัวที่ไม่มาตรฐานสากลไม่ตอกแค่นั้นเองราคาก็ลดหลั่นมาค่อนข้างเยอะแค่นั้นเองนะครับการซื้อขายเนี่ยก็อาจจะยากกับการที่มีต่อโค้ดนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะฮะ9นิ้วนะครับนะหลายคนเนี่ยเอาราคาผมไปนะครับก็คือผมรับอยู่เบสิกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 40,000 เนาะแต่ถ้าสภาพขึ้นอยู่กับสภาพนะครับมีบวกมีลบนะครับบางทีอาจจะ 35,000 30,000 ถ้าสภาพไม่สวยนะครับถ้าสภาพสวยก็มี 30,000 นะครับอาจจะ 30,000 ขึ้นบวกขึ้นไปนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับนำมาขายผมนะน่าจะแบบบางทีผมก็อย่างที่ผมอัดคลิปไปเนาะมันก็รู้สึกแบบตังหิดใจนิดนึงนะมาถามพระมาถามราคาพระเรานะครับให้เราบอกตำหนิด้วยนะครับแล้วก็เอาราคาเราไปด้วยนะครับก็คือเอาราคา 40,000 ผมไปนี่แหละบวกความต้องการเขาไป 45,000 นะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะไปเสนอขายนะครับสักเจ้าหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพรรคพวกในวงการนี่แหละฮะนะครับก็ราคาไปยืนพื้นนะฮะนะครับแล้วก็ยังไม่จบราคากับผมเลยเอาไปขายคนอื่นนะครับนะอาจจะเข้าใจว่าผมให้ราคาถูกนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านะครับถ้าใครตามคลิปผมอ่ะเหตุผลที่ผมไม่ค่อยจะบอกราคาเพราะว่าผมขี้เกียจเสียเวลานะครับพอรู้แน่นอนว่าคุณไม่ได้มาขายผมอ่ะนะครับคุณฟันธงแค่ว่าคุณมาหาข้อมูลจากผมแล้วคุณก็ไปขายคนอื่นนะครับถ้าคุณอยากขายจริงอ่ะคุณมีราคาในใจนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกรมตำรวจพระบูชาแบบนี้นะครับใครมีก็นำมาขายผมได้นะครับรับราคาหลายหมื่นนะครับถ้าสภาพสวยก็มี 40,000 แน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ไปแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกัน